ครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เอาธรรมะจากพระเดชพระคุณไปใช้ให้เป็นประโยชน์จากการฟังการปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังสาธุคุณเจ้าที่เคารพญาติโยมศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทลูกศิษย์ลูกหาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองวันนี้หลวงพ่อมีโอกาสมาร่วมสร้างบุญกุศลกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็มีโอกาสมาที่วัดสังฆทานบ่อยมากขึ้นดังที่โยมผู้เป็นมัคทายกเนี่ยได้พูดถึงรายการใจฟ้านะไปบางที่เดี๋ยวนี้เขาก็เรียกหลวงพ่อใจฟ้าก็ได้ชื่อใหม่แต่ก่อนเขาเรียกหลวงพ่อเอ็ดทำเรื่องเอ็ดก็เรียกหลวงพ่อเอ็ดบางคนบางทีนึกชื่อหลวงพ่อไม่ออกนึกชื่อวัดก็ไม่ออกแต่นึกเรื่องโรคเอ็ดได้ก็เรียกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเอ็ดหลวงพ่อเอ็ดแต่ก็ไม่เคยโกรธนะก็กลายเป็นเรื่องรู้สึกขำๆอย่างน้อยเขาก็จำเราได้จำได้ว่าเราทำอะไรเวลาผ่านไป24ปีนับตั้งแต่หลวงพ่อเอาผู้ป่วยโรคเอดคนแรกไปอยู่วัดญาติโยมชาวบ้านก็รังเกียจด้วยความกลัวกลัวว่าโรคเอดจะแพร่ระบาดเข้าไปในหมู่บ้านก็มีอยู่หลายครั้งที่เป็นเหตุการณ์น่าหดหูใจอยู่เหมือนกันหลวงพ่อพาผู้ป่วยโรคเอดส์เข้าไปในหมู่บ้านก็เพลินจะใกล้เพลพอดีก็เลยไปนั่งในร้านก๋วยเตี๋ยวผู้ป่วยเขาก็ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวให้แม่ค้าทำก๋วยเตี๋ยวให้แม่ค้าก็เหมือนจะรู้ว่าพวกเราเป็นคณะเอดส์ก็เลยไม่ทำก็นิ่งเฉยอยู่นะผู้ป่วยก็ไปสั่งอีกเป็นครั้งที่สองแม่ค้าเขาก็เฉยมึนตึงแบบเหมือนกับพวกเราไม่มีตัวตนนะหลวงพ่อก็เลยบอกผู้ป่วยว่าเราไปหาทานกันข้างหน้าเถอะก็ออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวไปขึ้นรถเมย์ไอ้รถเมย์ก็รู้ว่าเราเป็นคณะเอทอีกไม่ยอมให้เราขึ้นก็ขับหนีอีกหลวงพ่อก็ไม่กล้าวิ่งไล่ตามรถเมย์เหมือนกันนะกลัวจะหกล้มก็ต้องเดินไปขึ้นรถที่ถนนใหญ่ประมาณ3กิโลกว่าๆถ้าจำมาถึงวันนี้แหละนะเดี๋ยวนี้เลยไม่ขึ้นรถเมย์ญาติโยมแท็กซี่ก็มีขึ้นบ้างเป็นบางครั้ง
แต่เขาก็ไม่รังเกียจแล้วเดี๋ยวนี้ญาติโยมไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถแท็กซี่ก็เข้าใจกันดีแล้วว่าโรคเอดส์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะมาติดต่อกันได้ง่ายๆนะไม่ใช่จะต้องมารังเกียจกันแบ่งแยกกันขับสายไล่ส่งกันก็เป็นเพราะว่าเวลาทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจกันความเข้าใจและรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าภาษาธรรมะเราก็หมายถึงการเกิดปัญญาเกิดปัญญารู้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยแล้วมันจะให้ผลเป็นอย่างไรและนี่ก็เป็นหลักสำคัญที่เราชาวพุทธหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุที่เกิดทั้งนั้นมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสภาวะธรรมที่เป็นการปรุงแต่งตลอดเวลาญาติโยมพวกเราทุกคนเนี่ยปรุงกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครนิ่งหรอกไม่มีใครนิ่งได้เพราะตราบใดที่เรายังมีสังขารมันก็ต้องปรุงไปปรุงตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยญาติโยมก็ลองนึกเอาว่าเราปรุงจริงไหมปรุงแต่งจริงไหมสภาวะของสังขารที่ประชุมปรุงแต่งกันก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุทั้งนั้นเลยนะมีเหตุที่เกิดมีปัจจัยประกอบและปรากฏเป็นผลหนึ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่พวกเราได้สัมผัสตลอดเวลาเนี่ยแหละถามว่าเยอะไหมมากไหมยุ่งยากไหมญาติโยมทุกคนรู้กันดีพอผ่านกันมาเยอะแล้วมันยุ่งขนาดไหนในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เรากระทบอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าผัสสะนี่แหละสัมผัสอยู่ตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสไปกายก็ถูกต้องสัมผัสใจก็นึกคิดไปทุกวันเลยเป็นอย่างนี้ตลอดมาเรื่องเยอะไหมเยอะเยอะจนจำไม่หวาดไม่ไหวเยอะจนคิดไม่ทันเยอะจนพูดไม่ถูกแต่พวกเราก็พยายามมากเลยพยายามจะคิดพยายามจะพูดพยายามจะปรุงต่อไปอีกบางคนพอได้ยินมาสามคำเอาไปปรุงต่อเป็นสิบคำเติมให้เขาอีกเจ็ดเติมให้อีกเจ็ดไม่พอเพราะการปรุงพวกเราทุกคนทำเป็นชำนาญการกันแล้วตั้งแต่เกิดจนแก่จนเฒ่าเนี่ยบางคนก็ปรุงตลอดเวลาได้ยินอะไรก็เติมเข้าไปปรุงเข้าไปแต่แล้วลดไหมก็ไม่ค่อยลดกันเท่าไหร่พอปรุงไปมันก็ติดนะติดในรสชาติเหมือนเราทานก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจริงๆไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่พริกไม่ใส่น้ำส้มทานได้ไหมได้ทานได้แต่เมื่อมันมีมันก็ต้องปรุงน้ำตาลเหยาะหน่อยนะน้ำส้มเหยาะหน่อยพริกเหยาะเข้าไปอีกหน่อยตามรสชาติพอใส่เข้าไปแล้วก็ต้องชิมอร่อยหรือยังอร่อยแล้วทานได้เลยเอ้ายังขาดอะไรเปรี้ยวขาดเปรี้ยวเติมอะไรก็ต้องเติมน้ำส้มเข้าไปให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอร่อยแปลว่าอะไรถูกใจ
ถูกใจใจที่มันยึดติดอยู่ยึดติดในรสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยที่ลิ้นได้เคยสัมผัสครั้งแรกเราอาจจะไม่ปรุงขนาดนี้หรอกถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆกินเผ็ดได้ไหมไม่ได้แต่พอโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็กินเผ็ดเก่งขึ้นกินเปรี้ยวมากขึ้นรสจัดขึ้นก็ปรุงก็กลายเป็นติดอกติดใจหรือกลายเป็นนิสัยทานก๋วยเตี๋ยวก็ต้องปรุงให้ได้รสชาติตามที่ต้องการนะบางคนก็กินก๋วยเตี๋ยวต้องเลือกที่ด้วยนะต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยทานหรือไปนั่งที่ร้านนะทานให้อร่อยอร่อยบางคนร้านก๋วยเตี๋ยวกับบ้านอยู่ห่างกัน 20-30 กิโลก็สาขาไปนะขับไปเพื่อให้ได้กินก๋วยเตี๋ยวที่ถูกใจกินก๋วยเตี๋ยวที่มันถูกใจถูกใจนะเอ๊ะที่บ้านไม่มีใครทําให้กินหรือยังไงมีอยู่ภรรยาก็มีรุ่นราวก็ใกล้เคียงกันแต่ฝีมือไม่มีกินที่บ้านไม่อร่อยแน่นอนไม่ถูกใจแน่นอนเพราะฉะนั้นไปกินนอกบ้านไปกินร้านที่เราเคยกินร้านที่เราติดอกติดใจอยู่ก็ไปอาการที่เราอยากจะไปอยากจะไปนู่นไปนี่กินนู่นกินนี่นี่แหละอาการแห่งความอยากดิ้นรนทยานอยากดิ้นรนทยานอยากไปกินอร่อยอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะก็เป็นธรรมดาโดยวิสัยของมนุษย์ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากอยู่ก็เป็นธรรมดาแต่พอถึงเวลาหนึ่งพวกเราในหลายคนพอหลวงพ่อพูดอย่างนี้จะเข้าใจเพราะว่าถึงเวลาแล้วท่านทั้งหลายมาถึงเวลาแล้วเป็นไงตอนนี้ฟันไม่มีจะเคี้ยวเนื้อเปื่อยแล้วหลวงพ่อขนาดเนื้อเปื่อยนี่ยังเคี้ยวไม่ได้เลยฟันโยกฟันคอนไม่ต้องไปพูดถึงเนื้อสดเลยก๋วยเตี๋ยวไม่ทานละทานมาม่าดีกว่าต้มให้มันนุ่มๆแต่ไม่ต้องเคี้ยวมากอ้าวทำไมยอมแพ้ล่ะแพ้อะไรแพ้สังขารญาติโยมในตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาว40 50ฟันฟางก็ยังพอมียังแข็งแรงไปหากินกันกินนู่นกินนี่กินนั่นไม่กลัวเหน็ดไม่กลัวเหนื่อยแต่พอแพ้สังขารอ้าวฟันโยกฟันคอนฟันหลุดฟันร่วงไปแล้วหัวเข่าก็ไม่ไหวละเดินก็ขยโยกขยเยกนั่งก็ไม่ได้โอ้ยไม่ไปหรอกนะเบื่อละไปไกลๆก็เบื่อไม่อยากไปไหนนะจริงๆไม่ได้เกิดธรรมะอะไรหรอกไปไม่ไหวเองไม่ได้มีธรรมะอะไรแต่เพราะเบื่อเจ็บปวดไปไม่ไหวก็ไม่ไปนะซึ่งหลายคนพอมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็เริ่มมองตาเนี่ยฝ้าฟางแต่แล้วเริ่มมองเห็นธรรมะชัดขึ้นนะแต่ก่อนก็มองน้อยหรืออาจจะไม่มองเลยยังไม่ค่อยเห็นพอสังขารมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเริ่มมองเห็นนะฟันก็หายไปเยอะละผิวหนังก็มาเหี่ยวย่นหูก็ตึงๆนะใครพูดใครเรียกอะไรบางทีก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างถึงจุดของความเสื่อมสมองสิญาติโยมน่ากลัวญาติโยมส่วนใหญ่น่าจะรู้จักโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมรู้จักไหมอัลไซเมอร์รู้จักโรคพาร์กินสันไหม
อันนี้พูดแบบไทยๆเลยพากินสันพอแก่มาแล้วมันจะสั่นมือไม้สั่นเดินเหินการทรงตัวไม่ดีทรงตัวไม่ได้เข้าห้องน้ำเป็นยังไงลื่นล้มหัวฟาดพื้นญาติโยมทราบไหมคนที่เป็นโรคพากินสันเนี่ย1 ใน 3ตายเพราะล้มล้มแล้วก็ตายหัวฟาดเส้นเลือดในสมองแตกบ้างที่สุดก็เสียชีวิตเพราะเหตุของการล้มหลวงพ่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่น่านับถือเมื่อประมาณสัก2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา ตอนช่วงหลัง6 ทุ่มวันนั้นก็ดูสารคดีในทีวีก็เห็นมีลุงคนหนึ่งมีลุงคนหนึ่งแกก็ขายขนมนี่แหละนะขายขนมเอารถเข็นขนมขายตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นจนกระทั่งแก่นะขายให้เด็กๆบางขายให้นักเรียนบางขายชาวบ้านบ้างอายุ97 ปีแต่อายุ97 ปีแกแข็งแรงมากเข็นรถได้สบายเลยตักขนมใส่ถ้วยอย่างคล่องแคล่วถึงแกจะคล่องแคล่วยังไงก็ตามสิ่งที่แกเสียไปแล้วก็คือฟันฟันหายไปเยอะเลยแต่แกก็ยังอารมณ์ดีแกก็ยังบอกว่าแกจะขายไปจนกว่าแกจะตายเขายังบอกว่าผู้สื่อข่าวถามคุณตกลงคุณตาคนเนี้ยว่าทำไมไม่หยุดขายนะเงินไม่พอใช่เหรอแกก็หัวเราะก็บอกโอ้ยเงินมีเยอะเงินมีเยอะแล้วลูกหลานล่ะเขาไม่เลี้ยงเหรอถึงต้องมาหาเองลูกหลานเขาก็ให้หยุดเขาก็ให้เงินแต่ลุงไม่หยุดหรอกญาติโยมทราบไหมว่าเหตุผลที่ลุงไม่หยุดนี่เพราะอะไรมันไม่ใช่ว่าลุงอยากจะได้ตังค์แต่ลุงบอกว่าความสุขของลุงที่ได้เห็นเด็กๆได้กินขนมลุงบอกว่าใครกินไม่อิ่มก็ตักให้อีกซื้อถ้วยเดียวแต่ถ้ากินไม่อิ่มก็ตักให้อีกฟังดูแล้วญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจความสุขของคนเนี่ยบางทีก็จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่อยู่ที่เงินการที่เราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคนที่เรารักโดยความรักอันบริสุทธิ์เนี่ยอย่างคุณลุงเนี่ยคุณตาอายุ97 ปีเนี่ยขายขนมให้เด็กๆได้กินกันเด็กบางคนเนี่ยจนกระทั่งเรียนหนังสือหนังหาจบแล้วมีงานทำเจอลุงก็ยังต้องกินขนมลุงกินขนมตาคนเนี้ยเพราะอะไรติดใจยังไงญาติโยมติดอกติดใจไม่ใช่แค่รสชาติของขนมแต่มันเป็นความผูกพันตาเด็กหนุ่มอายุ30 กว่าละก็เล่าให้ฟังว่าเขากินขนมลุงมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเรียนอยู่ชั้นประถมถึงอายุมากแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วก็ยังติดอกติดใจในรสชาติขนมของตาเนี่ยแหละอายุ97 ปีฟังแล้วญาติโยมได้ธรรมะอะไรไหมชีวิตของคนเราเนาะ97แล้วแก่แล้วแต่ก็ยังมีกำลังมีความตั้งใจที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์ในญาติโยมทำตนให้เป็นประโยชน์เงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องการตาบอกว่าเงินฉันมีเยอะแล้วใช้ไม่หมดหรอกขนาดลูกให้หยุดลูกให้เงินใช้แกก็ไม่หยุด
เหตุผลก็คือแกบอกว่าแกมีความสุขนะที่ได้เห็นเด็กกินขนมกันอร่อยอร่อยและวิธีขายของตาก็แปลกนะซื้อกินถ้วยหนึ่งถ้าไม่อิ่มตักอีกเอาอีกได้กินให้อิ่มลูกขณะที่เด็กกินขนมตาก็มองดูเด็กด้วยความเอ็นดูด้วยความรักและความสุขของตาก็เกิดขึ้นมุทิตาจิตจิตที่พลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้มีความสุขความสำเร็จในระยะโยมเป็นหนึ่งในพรหมวิหารสี่ค่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพันมุทิตาจิตเนี่ยจิตที่พลอยยินดีที่ได้เห็นผู้อื่นมีความสุขหรือพ้นจากความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราสัมผัสได้กันทุกคนและพวกเราทุกคนก็มีอยู่ในจิตใจแต่ถ้าเทียบกับตาเนี่ยนะหลวงพ่อก็ไม่อาจจะประมาณได้ว่าใครมากกว่าน้อยกว่าแต่ถ้าถามว่าตาได้มีมุทิตาจิตมากไหมมากแน่ๆนะเพราะทุกวันแกเข็นรถออกมาขายขนมให้เด็กยิ้มให้เด็กเห็นเด็กกินขนมอย่างมีความสุขแกก็พลอยมีความสุขไปด้วยที่นำเรื่องนี้มาเป็นข้อคิดเป็นบทเรียนให้ญาติโยมได้ลองพิจารณาดูเปรียบเทียบกับตัวญาติโยมเองดูว่าตอนนี้ญาติโยมอายุเท่าไหร่คิดได้หรือยังดวงตาเห็นธรรมเหมือนคุณตานี่หรือยังว่าชีวิตเราเนี่ยจะต้องไม่อยู่นิ่งต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์โดยเพราะอย่างยิ่งในเรื่องของความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองนะใครที่เป็นศิษย์ใกล้ชิดหรือเป็นศิษย์มานานแล้วก็จะเข้าใจปัจฉิมวาทของท่านประโยคสุดท้ายที่หลวงพ่อเคยบอกกล่าวพวกเราไม่ใช่ครั้งเดียวประโยคสุดท้ายที่หลวงพ่ออย่าทิ้งกันนะอย่าทิ้งกันไอ้ความหมายเขาว่าอย่าทิ้งกันนะเนี่ยก็คือให้พวกเรามีความรักความเมตตากรุณาต่อกันให้รักกันนั่นแหละความเมตตากรุณาที่เรามีให้ต่อกันเนี่ยจะทำให้เราไม่ทิ้งกันหลวงพ่อขอย้ำว่านี่คือสิ่งสำคัญพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเนี่ยขอย้ำว่านี่คือสิ่งสำคัญท่านปรารถนาที่จะให้เราอยู่ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันซึ่งในความหมายทางธรรมเนี่ยก็หมายถึงความเมตตากรุณาต่อกันอย่าทิ้งกันคนจะทิ้งกันก็แปลว่าใจจืดใจดำทิ้งได้นะแล้วเดี๋ยวนี้คนใจจืดใจดำก็เยอะคนใจแคบก็เยอะคนใจร้อนก็มากทุกที่ทุกเห็นทุกคนทุกแห่งเราจะเห็นคนเหล่านี้มีอยู่ทุกที่คนใจร้อนอยู่ที่ไหนก็มีคนใจแคบอยู่ที่ไหนก็เห็นคนใจดำคนใจร้ายสารพัดเลยนะไอ้ที่เราไม่ปรารถนาเห็นก็ไม่ปรารถนาตอนอยู่ด้วยไม่คงไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนใจร้ายใจร้อนใจดำใจแคบใจโลเลเราก็ไม่ชอบละเห็นไหมใจโลเลถ้าเป็นผู้หญิงใจโลเลก็เหมือนกับมีผู้ชายหลายคนไม่รู้จะรักใครดีจะเลือกใครดีใช่ไหมเขาเรียกผู้หญิงใจโลเลแต่ถ้าผู้ชายใจโลเลล่ะก็เหมือนกันก็มีผู้หญิงหลายๆคน
จะเลือกเจ้าคนไหนก็มีผู้หญิงหลายคนไม่มั่นใจจะเลือกเจ้าคนไหนก็ดังนั้นเนี่ยประโยคที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเนี่ยนะอย่าทิ้งกันเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงว่าเราควรจะอยู่ร่วมกันเราต้องอยู่ร่วมกันด้วยหลักของความเมตตากรุณามีความเมตตากรุณาต่อกันถ้าใครที่มาอยู่ในนี้แล้วเห็นแก่ตัวเอาตัวเองสุขสบายแต่ตัวเองไม่ช่วยเหลือไม่ดูแลไม่เป็นธุระให้แก่สาธารณะให้แก่ส่วนรวมไม่แก่คนอื่นเลยเนี่ยจะตรงตามเจตารมณ์ของหลวงพ่อที่ท่านฝากไว้ไหมที่ท่านเตือนท่านบอกท่านสอนไว้ไหมดังนั้นหลวงพ่อก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ความปรารถนาของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อได้ดำรงอยู่คงอยู่อย่างมั่นคงก็คืออย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันทุกครั้งที่มาแล้วเห็นญาติโยมมากันอย่างมากมายก็เกิดความรู้สึกว่านี่แหละคือความปรารถนาที่หลวงพ่อท่านอยากให้พวกเราทุกคนได้รักษาเอาไว้รักษาความรักความผูกพันที่พวกเรามีแต่ความรักในที่นี้หลวงพ่อหมายถึงความเมตตาก็คือความปรารถนาดีที่มีให้กันช่วยเหลือกันดูแลกันแล้ววัดสังฆทานเนี่ยพวกเราก็จะเห็นได้ว่าด้านหนึ่งมีความชัดเจนว่าเราได้แผ่เมตตาบารมีให้กับผู้คนทั้งหลายอย่างมากมายผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาปฏิบัติในวัดเราก็จะเห็นว่าได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกมากมายแล้วหลวงพ่อก็ยืนยันได้ว่าตั้งแต่เดินมา20กว่าปีเนี่ยไม่เคยมีคำพูดใดๆที่เป็นการบอกกล่าวเล่าถึงสิ่งที่ไม่ควรในวัดสังฆทานเลยไปพบไปเห็นลูกศิษย์ลูกหาวัดสังฆทานที่ใดก็ดูจะเหมือนกันคล้ายกันไปหมดดีพูดดีทำดีกันและทุกวันที่หลวงพ่อเดินโปรดญาติโยมในประเทศไทยนี้เนี่ยได้พบได้เจอศิษย์วัดสังฆทานทุกวันทุกวันวันนี้ก็มีหลายคนเข้ามากราบแล้วก็ประกาศว่าตัวเองเป็นศิษย์หลวงพ่อมาวัดสังฆทานบางคนก็รู้ด้วยซ้ำไปว่าดูหลวงพ่อทุกวันเสาร์เลยรายการใจฟ้าใจฝ่าชอบอยากให้มีรายการอย่างนี้เยอะๆนานๆหลวงพ่อก็ก็ดีนะศิษย์วัดสังฆทานเราเนี่ยนอกจากจะปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระยังเห็นความทุกข์ยากลำบากของเพื่อนมนุษย์เป็นสาระสำคัญที่จะต้องช่วยกันและคนที่เป็นศิษย์สังฆทานพอดูทีวีก็จะรู้กันมากขึ้นว่าเดี๋ยวนี้เวลาทำบุญกับหลวงพ่อไพลินหลวงพ่อลงกฎเนี่ยก็กดโทรศัพท์ได้1922000พอกดกันมาก็ได้ทำบุญ20บาทแล้วไม่ต้องเสียค่าบริการค่าใช้จ่ายใดๆ20บาททำได้ทุกวันจันทร์ก็โทรได้อังคารก็โทรได้แต่ถ้าวันไหนมีรายการใจฟ้าก็ยิ่งต้องโทรกดเพื่อทำบุญ
แต่ทุกครั้งที่ออกรายการหลวงพ่อท่านก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างหลวงพ่อภัยรินทร์ท่านกดลูกศิษย์ลูกหาก็กดตามกันก็เป็นการรวมบุญกันซึ่งหลวงพ่อเห็นว่าตรงนี้จะมีประโยชน์มากทีเดียวการที่พวกเราได้ร่วมสร้างบุญกันเหมือนเสมือนโครงข่ายนะโครงข่ายกระจายกันอยู่ทั่วต้องเรียกว่าทั่วประเทศอย่างนี้เนี่ยเราก็เปรียบเสมือนกับหยาดฝนคนละหยดคนละเม็ดที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าบางคนอาจจะมีฐานะดีหรืออาจจะใช้คำว่ารวยที่เป็นศิษย์สังฆทานมีไหมมีญาติโยมมีรวยด้วยมีใจศรัทธาด้วยแต่หลวงพ่อก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นตรงกลางบางคนก็อยู่ชั้นล่างอาจจะไม่ค่อยมีสตังค์หรอกแต่ก็ฝากใฝ่ในการปฏิบัติธรรมอยากจะทำบุญอยากจะสร้างกุศลซึ่งพอได้มารู้ว่าเออมีการทำบุญผ่านระบบโทรศัพท์ง่ายๆ20 บาทบางคนก็ทำทุกวันเลยทำทุกวันแต่บางคนก็ทำทุกวันพระคนก็ทำในวันที่มีรายการใจฟ้าอันนั้นก็ตามสะดวกแต่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าการที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันอย่างนี้เนี่ยก็เสมือนกับพวกเราเป็นหยาดฝนที่หล่นลงมาจากฟากฟ้ายังความชุ่มชื้นให้แก่ผืนแผ่นดินฝนเม็ดเล็กๆทำให้เกิดเป็นลำธารน้ำใหญ่เป็นแม่น้ำไหลไปไกลแสนไกลเพื่อเลี้ยงสรรพชีวิตทั้งหลายได้เหมือนกันนะญาติโยมสายทานแห่งเมตตาเอื้ออาทรที่หลั่งรินมาจากรักและศรัทธาที่เรามีให้ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จะบังเกิดสันติสุขขึ้นมาได้หลายคนญาติโยมในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นำเอาชีวิตของคนมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังส่วนใหญ่เราจะไปสร้างบ้านให้คนชราคนชราที่พิการอนาถาเจ็บป่วยช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ไปสร้างบ้านให้ปีที่แล้วตลอดทั้งปีเราสร้างบ้านได้ประมาณ50 กว่าหลังญาติโยม50 กว่าหลังขณะนี้ก็กำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จก็มีแต่หลายคนได้บ้านใหม่ตาบอดมองไม่เห็นบ้านแต่รู้ว่าบ้านสวยความจริงก็บ้านสวยจริงๆบางคนได้บ้านใหม่ไล่แมวไม่ให้นอนบนบ้านแต่ก่อนบ้านเก่านอนด้วยกันพอได้บ้านใหม่ไล่แมวไม่ให้นอนบางคนได้บ้านใหม่เอาที่นอนเก่าให้หมาตัวเองนอนที่นอนใหม่แต่ก่อนก็นอนด้วยกันซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาญาติโยมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่เขาดีใจเขามีความสุขที่ได้บ้านใหม่จะตาดีตาบอดจะเดินได้หรือพิการก็ล้วนแล้วแต่ดีใจคนจะดีใจมากเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะบ้านหลังหนึ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดจากสตางค์ของเราคนละ20 บาท20 บาทนี่เองเราเป็นส่วนหนึ่งแค่20 บาทแต่พอเราเห็นความสำเร็จขึ้นมาเราชื่นใจไหมชื่นใจเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างในวัดสังฆทานของเราเนี่ยเห็นไหมญาติโยมจำได้ไหมว่าญาติโยมทำบุญอะไรกันไปบ้างบางคนจำไม่หวาดไม่ไหวหรอกทำมาเยอะแต่จะเห็นได้ว่าเราก็ทำตามกำลังทำอันนี้บางครั้งก็ร้อยหนึ่ง500พันหนึ่งก็แล้วแต่วัดสังฆทานก็กลายเป็นศาสนสมบัติเป็นสาธารณะพวกเราทุกคนก็เสมือนเป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของโดยหัวใจโดยความรู้สึกโดยศรัทธาที่เรามีนั่นแหละญาติโยมแล้วเราเข้ามาในวัดสังฆทานเป็นยังไงสบายใจไหมโอ้สบายใจนะเหมือนวัดเราเหมือนบ้านเราปลอดภัยไหมโอ้รู้สึกปลอดภัยมีความสุขไหมมีความสุขมองไปซ้ายขวาก็เห็นกัลยาณมิตรผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมกันเป็นคนหมู่มากแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ขอฝากหลักอันนี้เอาไว้อันแรกก็คืออย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันแต่ที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยมาทั่วสารทิศเวลาพบญาติโยมหลวงพ่อชอบถามบ้านอยู่ไหนมาจากไหนชอบถามก็เลยได้รู้ความจริงว่าพวกเรามาจากทั่วทุกสารทิศเลยมาที่นี่มาทำไมกันมาแล้วได้อะไรกันหลวงพ่อคงไม่ต้องบอกแต่ว่ามาทำไมมาเพราะเรามีความรักความศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองและที่นี่ก็เป็นที่ปฏิบัติมาเพื่อที่จะปฏิบัติด้วยดังนั้นแต่ละครั้งเนี่ยที่วัดสังฆทานเราจัดงานลูกศิษย์ลูกหาทั่วทุกสารทิศนะก็มากันเมื่อมาอยู่รวมกันมากๆหลวงพ่อก็ขอให้พวกเราอยู่ร่วมกันด้วยหลักของความเมตตากรุณาเนี่ยเป็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อฝากไว้ก็คือเรื่องของอัตถจริยาก็คือการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์นะหลวงพ่อก็ยังเล่าเรื่องเดิมนะหลวงพ่อทำงานทุกวัน315วันเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนวันนี้นี่งานที่8แล้วนี่งานที่8วันนี้หลวงพ่อเดินทางตลอดทั้งวัน7งาน7หมู่บ้านไปทุกที่ก็เทศน์ให้โยมฟังโยมก็ส่งน้ำแต่ละที่ก็อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งขึ้นรถไปต่อขึ้นรถไปต่อเสร็จงานก็5โมงครึ่งละโน่นอยู่ที่มุ่นทางมีนบุรีหนุนไกลก็เดินทางมาพบพวกเราที่นี่หลวงพ่อรู้แหละว่ามาเนี่ยจะพอดีเลยแหละพอคำนวณเวลาถูกจากไหนไปไหนกี่นาทีเท่าไหร่นี่หลวงพ่อรู้แหละจากนุ่นมานี่พอดีและทุ่มครึ่งหลวงพ่อไพลินท่านให้คิวเอาไว้ทุ่มครึ่งอ๋อทันแต่เหนื่อยไหมในรถเหนื่อยเดอแล้ววันนี้ร้อนมากทุกที่ทุกแห่งที่หลวงพ่อไปร้อนหมดเลยร้อนแล้วเหงื่อก็ออกนะหนังสะก็เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อนี่แหละออกจากวัดวันแต่4:00ย่านโยมยิ้มเหมือนเดิมยิ้มเท่าเดิมทุกทีร้อนก็ยิ้มแต่ไม่ร้อนก็ยิ้มเหมือนเดิมทำไมถึงยิ้มล่ะญาติโยมถ้าญาติโยมเจริญเมตตามากๆเจริญกรุณามากๆก็ยิ้มได้เองแหละเราจะรักเพื่อนมนุษย์รักสัตว์ทั้งหลายแต่รักธรรมชาติในที่นี้หมายถึงว่าการเจริญเมตตาเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดปิติอิ่มเอิบใจถึงได้ยิ้มได้นะญาติโยมอิ่มเอิบใจไปไหนก็ยิ้มแต่ยิ้มเห็นใครก็ยิ้มรู้จักไม่รู้จักนั่นไม่เกี่ยวก็ให้เรายิ้มให้เขาเถอะเราลองนึกดูนะทุกคนยิ้มนะมีเมตตาต่อกันแล้วก็ยิ้มให้กันโลกมันก็น่าอยู่นะเออน่าอยู่แต่แล้วจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะยิ้มกัน
ตลอดเวลาทั้งวันญาติโยมว่าได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้หรอกญาติโยมคนไหนมันยิ้มทั้งวันคนอื่นจะบอกว่าบ้าแล้วใช่ไหมแต่หลวงพ่อยังไม่มีใครว่าบ้านะยังไม่มีใครโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อใจดีหลวงพ่อใจดีหลวงพ่อเมตตานี่เฉพาะที่ได้ยินนะไอ้คนที่มันพูดว่าหลวงพ่อบ้านนี่มันคงพูดไกลจากตัวหลวงพ่อจนไม่ได้ยินนะก็อาจจะมีก็เป็นไปได้ไหมก็ได้แต่เราไม่ต้องไปใส่ใจหลวงพ่อขอให้ทุกคนเนี่ยได้ตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทุกเมื่อทุกที่ทุกสถานเถิดทำเหนื่อยใช่เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วเราจะมีความสุขอันวิเศษถ้าเรามีความเพียรพยายามที่จะมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอแน่นอนญาติโยมเราจะต้องเหนื่อยเพราะคนทำงานมันต้องเหนื่อยเหงื่อไหลใครย้อยเป็นธรรมดาแต่หัวใจเราจะมีความสุขและนี่เป็นการขัดเกลากิเลสอย่างดีเลยแต่การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์สุดท้ายเราจะทำเพื่อคนอื่นมากขึ้นเป็นการสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นและเราจะได้ความสุขอันวิเศษหลายต่อหลายคนเข้าใจแล้วเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้คนบางคนปลูกต้นไม้ทุกวันทุกวี่ทุกวันปลูกทั้งตัวเองก็แก่แล้วไม่ได้กินแน่กว่ามันจะออกลูกตัวเองตายแล้วแต่ก็ปลูกญาติโยมเขาปลูกด้วยความสุขเพราะอะไรเขาไม่ได้ปลูกเพื่อตัวเองเขาปลูกเพื่อลูกเพื่อหลานเช่นเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของเราท่านปลูกธรรมะปลูกรากฐานของวัดสังฆทานมาจนถึงวินาทีนี้เราจะเห็นวัดสังฆทานก็เสมือนกับต้นโพใหญ่ๆที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปพวกเราแต่ละคนก็เหมือนใบเล็กๆที่ติดอยู่ที่กิ่งก้านของต้นโพเหล่านี้และต้นใบโพทุกใบมีชีวิตผูกพันอยู่กับต้นโพจริงไหมจริงผูกพันแต่ไม่ใช่ผูกพันแบบที่เราจะมาอาศัยประโยชน์ฝ่ายเดียวต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันใบโพทุกใบทำหน้าที่อะไรสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรงกิ่งก้านที่แผ่ออกไปแข็งแรงได้ก็เพราะมีใบมากต้นโพมีใบมากใครไปอยู่ใต้ต้นโพจึงรู้สึกสบายหายใจโล่งสบายสงบเยือกเย็นความสงบเยือกเย็นเป็นสัพพายะก็ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเพิ่มพูนขึ้นนี่แหละญาติโยมเราทุกคนยังเปรียบเสมือนใบโพแต่ใบโพคนละใบพระสงฆ์พระเจ้าท่านก็เหมือนกับกิ่งก้านของต้นโพแล้วหลวงพ่อล่ะหลวงพ่อคือรากหลวงพ่อสนองของเราคือรากซึ่งรากเนี่ยเกิดขึ้นจากเม็ดเล็กๆของต้นโพเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวญาติโยมทุกคนก็เห็นเม็ดของลูกโพนิดเดียวท่านเองกลายเป็นต้นโพใหญ่โตเป็นที่พึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเป็นร่มเงาให้แก่นกกาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยดังนี้เองในวาระโอกาสที่พวกเราก็ได้มาร่วมกันปฏิบัติเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ก็ขอฝากสองเรื่องนี้เป็นสำคัญ
เรื่องแรกคือเรื่องของหลวงพ่อที่ห่วงพวกเราอย่าทิ้งกันและตัวหลวงพ่ออารงกฎเองก็จะยึดถือคำสั่งสอนของหลวงพ่อสนองข้อนี้เป็นสำคัญดังนั้นว่ากิจกรรมใดที่จะเป็นประโยชน์ให้พวกเราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันได้ปฏิบัติกันด้วยความสะดวกสบายเจริญมีความสุขหลวงพ่อก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนส่งเสริมในภารกิจเหล่านั้นแต่ข้อสองนี่เป็นของฝากของหลวงพ่อลงกฎก็คือเรื่องอัตถจริยาอยู่ที่ไหนทำตนให้เป็นประโยชน์ทำเถิดงานในวัดอันไหนมันหยิบมันจับได้ขัดถูตรงไหนได้ทำเถิดญาติโยมทำเถิดทำเพราะมันเป็นบุญที่จะติดตัวเราเป็นบุญที่เราจะสั่งสมเอาไว้สั่งสมเอาไว้บุญเรารู้ดีอยู่แล้วว่าใครทำใครได้ใครสะสมไว้เขาก็มีเมื่อเขาได้เขามีเขาก็เป็นสุขของเขาเขาก็ไปสู่สุคติของเขาเราทำหรือไม่ทำอันนี้สำคัญต้องถามญาติโยมต้องถามตัวเองถามตัวเองเอาเองเห็นญาติโยมมาวันนี้ก็ปลื้มใจมาทุกทีที่วัดนี้หลวงพ่อมีความสุขทุกวันเสาร์ใครดูรายการใจฟ้าแต่ก็ขอเจริญพรรายการใจฟ้าเป็นรายการดีเป็นรายการที่ยึดหลักของเมตตาธรรมก็คือช่วยเพื่อนมนุษย์รายการเราดำเนินมาเพียงแค่ปีเดียวได้รับรางวัลพระราชทานเทพทองเห็นไหมญาติโยมแต่หลวงพ่อไม่ได้ยินดีกับรางวีรางวัลอะไรหรอกแต่รางวัลที่วัดมันก็ไม่มีตู้จะใส่แล้วมันเยอะเกินแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเราหัวใจของเราเนี่ยนะใจที่ฝึกดีแล้วขัดเกลาดีแล้วสะอาดสงบสว่างนะเย็นแล้วเราก็รู้ได้เองธรรมะอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้เองก็เป็นอย่างนี้ญาติโยมญาติโยมส่วนใหญ่ก็รู้เองอยู่แล้วแต่ก่อนเป็นสาวเป็นยังไงใจร้อนไหมพูดมากไหมขี้บ่นไหมจู้จี้จุกจิกไหมเนาะพอแก่มาแล้วเราค่อยรู้เนาะใจมันก็สงบเยือกเย็นปากก็สงบมือไม้ก็สงบแล้วสงบแล้วจะรู้แล้วนี่แหละผู้ปฏิบัติเห็นตัวเองตอนนี้เราเย็นแล้วแต่เป็นเมื่อก่อนที่ไม่ได้เลยใครด่ามาแล้วก็ต้องด่ากลับให้เยอะกว่าอีกนะเก่งเก่งแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วใครด่ามาช่างมันเถอะปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็รับกรรมของมันเองอันนี้เข้าใจหลักธรรมะแล้วไม่โต้ไม่ตอบปล่อยให้กรรมเป็นเครื่องจัดสรรจัดสรรไปเองนะใครทำไม่ดีเดี๋ยวก็กรรมก็จัดสรรนะญาติโยมวันนี้ก็ควรแก่เวลาพอท่านใดเมตตาให้เวลาไว้ถึง2:30 ก็เหลืออีกสัก 5-6 นาทีแต่ก็อยากจะขออนุโมทนาในคุณงามความดีของญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกผู้ทุกคนหลวงพ่อก็ต้องขออภัยที่มองหน้าคนไม่ครบพอไม่ได้มีเฉพาะข้างบนข้างล่างก็เห็นไกลออกไปก็เห็นเป็นกลุ่มกลุ่มหย่อมหย่อมแต่ก็ขอส่งใจฝากใจแผ่ใจไม่ทุกคนโดยเมตตาโดยความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้ได้โดยสนิทหัวใจของเราวันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมรำลึกถึงท่านบูชาคุณงามความดีบูชาธรรมที่ท่านได้เมตตาอบรมสั่งสอนเราปลูกฝังเราให้เป็นคนดีได้ในวันนี้สำหรับหลายๆคนก็ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้
ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้จงเป็นพระปัจจัยเกื้อกูลแก่สุขภาพพรหมัยสติปัญญาบารมีขอให้ และความสำเร็จอันดีงามบุญกุศลที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญแล้วก็ขอปกป้องเผื่อแผ่คุ้มครองญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทุกคนให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอกราบอาราธนาคุณพระไตรบุญบารมีในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้โปรดดลบันดาลประทานพรด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณ ธนสารสมบัติแก่ญาติโยมโดยทั่วกันทุกคนทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยท่านพระอุดมประชาธรนะคะหรือหลวงพ่อลงกฎ จากวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเมตตาแสดงธรรมวันนี้ค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อก็ทั้งรายการใจฟ้าแล้วก็จากรางวัลเทพทองนะคะที่ได้มองเห็นประโยชน์ที่ท่านได้รับรางวัลพระราชทานกราบอนุโมทนากับหลวงพ่อเจ้าค่ะต่อไปเป็นการถวายพระไตรและไตรธรรมองค์แสดงธรรมค่ะ พระไตรเรียนเชิญคุณอมริตมณีรัตน์เรียนเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะยกขึ้นทั้งผ่านค่ะสาธุค่ะต่อไปนะคะเป็นการถวายไตรธรรมเรียนเชิญคุณอุไรเจริญชัยค่ะ โมทนาสาธุค่ะท่านก็เป็นเศรษฐีบุญอีกคนหนึ่งนะคะก็ช่วยงานวัดด้วยสาธุค่ะก็ขอกราบในความเมตตาขอรับพรจากหลวงพ่ออีกครั้งเจ้าค่ะใครจะถวายเอาเชิญค่ะใครที่มีคุณชมัยพรเชิญค่ะถวายนะคะไปค่ะใครมีป้าสมบง ชาวสวรรค์โมทนาค่ะถวายน้ำผึ้งพ่อค่ะโมทนาค่ะป้าสมบงเล็กสิงโตสาธุนะคะมีใครไหมคะมาเลยค่ะเชิญนะคะลูกศิษย์ขนมแมลง ขนมใบไม้อะเจ้าค่ะขนมใบไม้หลวงพ่อบอกขนมอะไรนะคะปัจจัยเดี๋ยวก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวถวายหลวงพ่อค่ะขอรับพรจากหลวงพ่อเจ้าค่ะยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุ สัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขัง พาลังสาธุหารับสายอยู่ค่ะหลวงพ่อคุณยายทองใบสิริภวาเกตขอถวายที่ดิน1 ตารางวา 999คุณยายอยู่นั่งรถเข็นแต่บอกอยากทำกับบุญกับหลวงพ่อเหลือเกินขอเป็นพรุ่งนี้เจ้าค่ะสาธุค่ะ
คุณยายได้ยินนะสวัสดีค่ะกราบในความเมตตาฟังหลวงพ่อแล้วมีแต่ความปิติท่านให้เรารับปัจฉิมวาทของหลวงพ่อนะคะโดยความไม่อย่าทิ้งกันนี่สำคัญแล้วให้ประกอบตัวเราให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อทุกขณะนะคะก็เป็นการเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวขอเชิญเจ้าภาพค่ะชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่หนึ่งถวายทายธรรมบัตรสีขาวอโยมบัตรสีขาวขาเชิญค่ะใครถือบัตรสีขาวดูด้วยเดินเข้าไปเลยนะคะ8ท่านค่ะเชิญค่ะนั่งให้ตรงพระคุณเจ้านี่ก็คณะเจ้าภาพทั้งนั้นแหละนะคะอันนี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะใช่ค่ะเอาบัตรไว้ที่นี่ค่ะบัตรวางไว้ที่นี่ค่ะค่ะคุณทําไมพรนะเอากระเป๋าเงินล้านเข้าไปทําไมน่าจะไว้ข้างนอกเชิญนะคะเดี๋ยวค่ะจะทำอะไรยังค่ะยังถ้าเห็นพี่คนสวยคนที่ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องปัจจัยนะคะเดี๋ยวครับพร้อมกัน8ท่านแล้วกราบพร้อมกัน3ครั้งค่ะเชิญกราบค่ะกราบเชิญยกเครื่องเทธรรมขึ้นมาเลยนะคะอธิษฐานจิตค่ะก่อนที่จะประเคนพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุกราบ3ครั้งแล้วออกมาด้านนอกก่อนค่ะเดี๋ยวชุดที่2จะชุดทอดไตรถวายผ้าไตรนะคะทอดผ้าบังสุกุลค่ะนำน้องอ้วนมาแล้วค่ะหาสาธุนะคะโมทนาค่ะออกได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาค่ะเอาบัตรวางตรงนี้คุณแม่ขาค่ะสาธุค่ะชุดที่สองค่ะชุดที่สองเชิญนะคะถือบัตรสีเหลืองค่ะบัตรสีเหลืองทอดผ้าไตรบังสุกุลเชิญค่ะแม่ชีอยู่รูปที่หนึ่งเชิญค่ะแม่เนคขมะเข้าไปเลยเป็นคนที่สามค่ะชุดนี้ก็หน้าตาเคยเห็นนะคะมาจากไหนกันบ้างคะอ๋อมาจากเรือนไทยเลยน่ามาจากซุ้มดอกไม้หน้าเรือนไทยนี่เองค่ะซุ้มประชาสัมพันธ์เชิญนะคะครบ8ท่านแล้วกราบพร้อมกันค่ะคุณแม่ช่วยดูด้วยคุณแม่ต้นทางช่วยดูด้วยค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะรับผ้าไตรคนละไตรนะคะถือไว้ก่อนอัตตะอธิษฐานจิตค่ะเมื่อพร้อมกันแล้ว8ท่านป้าเล็กจะได้ให้ร่วมโมทนาขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะครบไหมคะครบแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุออกมารับพรด้านนอกทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะฮะเชิญนะคะฮะป้าเรียกว่าเสียงไม่ค่อยดังนะตอนหลวงพ่อให้พรเนี่ยค่ะตอนนี้เขากำลังเก็บผ้าโยงอยู่นะคะวันพรุ่งนี้ขอเชิญทุกท่านนะคะมาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับสามเณรฤดูร้อนพระสังฆทานในปี59นี้ขณะนี้มีทั้งหมด267รูปด้วยกันค่ะค่ะขออนุโมทนาสาธุเริ่มตักบาตรตั้งแต่8นาฬิกานะคะขอเชิญรับพรพร้อมกันเลยค่ะ
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลัง ห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิศเท่าแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุชนโลกนี้ไปได้แล้วฉันเห็นอิชิตังปฏิตังตุหัง ขออิตพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนุสังกปะหอบความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนสีลินสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการราชนีแล อาทาสิมเหอากาสิมเหยาติมิตาสขาจัมเหเปตานังทาขีนังทาชาปุเพตกมนุสลังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เรา ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียว นาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเฮวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันชโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้ว สังฆัมหิสุปฏิทิตาปริสัทธานไว้ดีแล้วในทรงที่ขรตังหิตายาตตานโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดง ให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระราชาภิกขุนมนุษย์ปฏิญาณกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย ตุมเหหิปุญญาปสุตังอันหาปะคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพเทวตา ขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพระพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวัตโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกับพระพร้อมกันอีก3